มีนักคิดเป็นร้อยใช่ไหมเราจะไปรักเขาทุกคนเท่ากันก็แปลกมันก็ต้องมีบางคนจริตความคิดเราชอบแบบนี้แล้วก็เราตั้งคำถามแบบนี้ไม่ใช่ทุกคำถามที่ค้านถามฉันสนใจไงแต่มันมีบางคำถามที่เขาถามที่ฉันสนใจปรัชญาคือทำให้เราพัฒนาการใช้ความเห็นได้ดีขึ้นในกระบวนการหาความรู้หลายคนก็รำคาญปรัชญาไม่มีคำตอบสุดท้ายสักทีแต่เรียนกลับคิดว่านี่คือเสน่ห์เพราะว่าปรัชญาไม่หลอกเราว่านี่คือคำตอบสุดท้ายตอนไหนและเพราะอะไรครับจริงๆอันนี้ก็ตั้งแต่จำความได้นะก็คือประมาณเป็นวัยรุ่นอายุ 12-13 ก็ชอบคิดเรื่องพวกนี้ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันมีความจริงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นหรือเปล่าความยุติธรรมคืออะไรอะไรเงี้ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับก็เหมือนเป็นจริตของจิตใจเราที่ชอบคิดเรื่องพวกนี้ครับแล้วตอนที่สงสัยตอนที่เป็นวัยรุ่นนี้หาคำตอบยังไงครับตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าปรัชญานะก็ไม่ได้หาหนังสือที่เรียกว่าปรัชญาอ่านแต่ก็คิดเอาเองพยายามคุยกับคนนู้นคนนี้มีความครุ่นคิดอะไรของตัวเองก็ไปเอาเพื่อนคนนึงมาเป็นเหยื่อแล้วก็นั่งจับเขามานั่งฟังแล้วทุกวันเสาร์นั่งรถเมล์ไปหาเขาแล้วก็พูดปรัชญาไปเรื่อยความจริงมันเป็นยังไงนะมันเป็นของที่ความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงหรือว่าของที่เปลี่ยนแปลงมันจริงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เคยคิดนะตอนจำได้15 16 17อะไรก็นั่งคิดเอ๊ะเราจะอยู่กับคำนี้ไปได้นานเท่าไหร่ philosophy ความรักในความรู้อ่ะเราก็เคยคิดนะตอนนั้นแล้วก็นั่งเพ่งคำเนี้ยปรัชญา philosophy philosophy แล้วเราก็ตัดสินใจว่าคำชุดนี้เราคงอยู่กับมันได้อาจจะชั่วชีวิตละมั้งเราก็เลยตัดสินใจเอกปรัชญาแล้วก็เรียนไปจนจบปริญญาเอกผมได้ยินคนชอบพูดกันครับว่าคนที่เรียนปรัชญาเนี่ยจะเอาไปทำมาหากินอะไรอาจารย์มีคำตอบไหมครับคือปรัชญาไม่ใช่วิชาชีพฉะนั้นในแง่นั้นคำประโยคแบบนั้นก็ไม่ผิดเท่าไหร่แต่การมีความรู้แบบปรัชญาก็ทำอาชีพอะไรได้เยอะถ้าดูจากลูกศิษย์นะคะไปเป็นบริษัทโฆษณาก็ได้เป็นบรรณาธิการหนังสือเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิจัยคนนึงเป็นนักจัดอีเวนต์ได้เงินเดือนเป็นแสนก็เรียนปรัชญานี่แหละมันเพราะความไม่เป็นอาชีพเฉพาะมันเลยมีศักยภาพเปิดสู่อาชีพอื่นๆได้เยอะถ้าเกิดว่าปรัชญาคือความรักในความรู้เนี่ยครับความรู้ที่อาจารย์สนใจมากที่สุดหรือว่าคำถามหลักๆที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยในเวลาที่แสวงหาความรู้ผ่านปรัชญาเนี่ยคืออะไรครับถ้าถามตั้งแต่เริ่มต้นนะมี2คำถามสำหรับเราที่สำคัญที่สุดคือความจริงมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนมันมีหรือเปล่าเรารู้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคำถามทางปรัชญาเรื่องความจริงกับรู้ได้หรือเปล่าอีกอันนึงคือเรื่องความยุติธรรมเรารู้สึกว่าไอ้มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมบางคนดูต่ำต้อยทำไมบางคนดูสูงส่งทำไมบางคนสบายทำไมบางคนเกิดมาลำบากทำไมบางคนไปทำร้ายคนอื่นแล้วเขาไม่ได้รับผลของความไม่ดีของเขาในขณะที่บางคนเป็นคนดีกับซัฟเฟอร์มากกว่าคนไม่ดีคำถามพวกนี้มันกลับมาสู่ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในแง่เราสนใจ2คำถามนี้มากที่สุดซึ่งปรัชญาที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยตอบคำถามเอาเรื่องความจริงก่อนแล้วกันครับว่าอาจารย์ได้คำตอบไหมครับเช่นเล่นยกตัวอย่างนี้ฉันคิดว่าปรัชญามันเหมือนกับแค่โลกที่เราเห็นเนี่ยเหมือนคนใส่แว่นคนละสีนะบางคนใส่สีชมพูบางคนใส่สีฟ้าบางคนใส่สีเขียวแต่คนนึงก็เห็นโลกเนี่ยสีเขียวอีกคนว่าโลกสีชมพูอีกคนว่าโลกสีน้ำเงินอะไรก็ว่าไปแต่ปรัชญาทำให้เรากลับมาคิดว่าเวลาเราหาความจริงว่าตกลงโลกมันสีอะไรแตงโมมันสีอะไรสมมตินะคะปรัชญากลับมาคิดว่า
ป็นไปได้ไหมว่าเราใส่แว่นคนละสีแต่เราไม่เห็นแว่นเราเลยคิดว่าความเป็นจริงเป็นเท่าที่เราเห็นทีนี้เวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องสมุดในชั้นหนังสือที่เป็นหนังสือปรัชญาแล้วก็นักคิดทั้งหลายเนี่ยครับโอ้โหมันผ่านมาหลายศตวรรษแล้วก็มีผู้คนคิดนู่นคิดนี่เถียงกันนู่นนี่แต่ไปหมดเนี่ยครับเราอ่านยังไงให้ไม่มึนครับอาจารย์ถามเหมือนตอนไปเริ่มเรียนปริญญาโทที่เมืองนอกวันแรกเข้าไปห้องสมุดทำไงดีวะเนี่ยแต่จริงๆมันมีหนังสือที่ช่วยเราเยอะคุณจักสนใจใครล่ะอริสโตเติลเพลโตเดคาร์ทฮูเอ็กซิสเทนเชียลิซึมเนี่ยก็มีคนแต่ละคนเขาให้แบ็คกราวด์ทางนักคิดคนนี้มีบทสรุปความคิดเขาสั้นๆมีตัวอย่างงานเขียนมีคำอธิบายสั้นๆทั้งหมดจบลงได้ภายใน10หน้าแล้วก็พอแมเนจได้อย่างเงี้ยแต่ของพวกนี้ก็เยอะแล้วเราค่อยตัดสินใจเองว่าเราอยากจะคุยกับใครนานๆแล้วเราก็ค่อยลงไปในกลุ่มงานอีกกลุ่มหนึ่งที่คุยเรื่องคนเนี้ยอย่างเราสนใจขงจื้อใช่ไหมเราก็ค่อยๆเข้าไปหาขงจื้อเป็นวิชาเอกเป็นอะไรก็ว่าไปมันมีวิธีของมันแต่กระทั่งในคำถามเดียวกันเนี่ยนะครับนักปรัชญาแต่ละคนเนี่ยก็มีคำอธิบายที่แตกต่างกันแล้วก็เถียงกันไปมาเนี่ยนะฮะถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วตกลงอะไรคือความจริงกันแน่ครับอาจารย์คำถามนี้ดีมากเดี๋ยวเจอประจำเลยคนสอนปรัชญาก็ต้องเจอคำถามนี้ที่เราไปอ่านสมมติเราสนใจเรื่องนี้แล้วมีสองค่ายเถียงกันว่าอย่างงี้อย่างงี้ที่เราไปอ่านเขาเนี่ยเราหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เป็นคำตอบของเราเพราะที่เราไปอ่านคนอื่นที่แย้งกันเพื่อทำให้เราพัฒนาความเห็นของเราได้ดีขึ้นไม่ใช่คำตอบอยู่ในข้อถกเถียงของสองคนนี้หรือสองกลุ่มนี้เราเข้าใจผิดว่าคำตอบอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในข้อถกเถียงใดข้อเราอาจจะเห็นด้วยกับข้อถกเถียงกลุ่มนี้เราถ้าเราให้เหตุผลดีพอนั่นก็เป็นความเห็นของเราหน้าที่ของปรัชญาคือทำให้เราพัฒนาการใช้ความเห็นได้ดีขึ้นในกระบวนการหาความรู้แต่เราหลายคนก็รำคาญปรัชญาว่ะไม่มีคำตอบสุดท้ายสักทีเหนื่อยไม่เอาเบื่อไปทำอย่างอื่นแต่เรียนกลับคิดว่านี่คือเสน่ห์เพราะว่าปรัชญาไม่หลอกเราว่านี่คือคำตอบสุดท้ายถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงได้ยังไงครับนี่ยังไงวิธีการทำความเข้าใจความจริงคำว่าเข้าใจในภาษาไทยดีฝรั่งเนี่ย understand คืออะไรที่ยืนอยู่ข้างล่างสิ่งที่เราเห็นของไทยนี่เข้าใจคือสิ่งนั้นเข้ามาในใจเราความจริงมันอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่ได้เข้ามาในใจเราเลยสมมุติพรุ่งนี้มีคนบอกว่า5บวก5เป็น12คุณจะโกรธไหมคุณต้องแคร์ไหมแต่พรุ่งนี้บอกว่าแมวที่คุณรักที่สุดกำลังจะตายไว้เนี่ยคุณแคร์ไหมปรัชญาเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงที่อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่ subjectivity ของเราแต่เกี่ยวกับความเข้าใจของฉันและความเข้าใจที่หาความจริงมันทำให้ตัวฉันนี่แหละลุ่มรวยขึ้นกว้างขึ้นดีขึ้นลึกขึ้นเรียนมองปรัชญาแบบนี้ที่คุณถามมันเหมือนความจริงแบบวิทยาศาสตร์อยู่ข้างนอกไม่ว่าใครมาจับประหลอดน้ำก็เดือดที่ร้อยองศานี่คือ objective truth so called ฉะนั้นมันเป็น truth เล็กแต่ประเด็นของปรัชญาไม่ได้แค่นั้นมันอยู่ที่ว่าเราเองเข้าใจความจริงตรงนั้นยังไงแล้วมันทำให้เราตัวตนเรารุ่มรวยขึ้นลึกขึ้นมีความเห็นที่ดีขึ้นได้ยังไง มีวุฒิภาวะทางปัญญามากขึ้นได้ยังไง ตรงนี้ต่างหาก อะไรอย่างเงี้ยเดนรู้สึกว่าการเรียนปรัชญาเนี่ยช่วยทำให้เราหาวิธีหลายๆวิธีในการเข้าใจความจริงในการเข้าใจคนอื่น แล้วก็พยายามใช้เหตุผลให้มาก เท่าที่หัวใจเรารับได้เดี๋ยวไม่ได้หมายว่าเราต้องเป็นมนุษย์มีเหตุผล 100% เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องจักรไ
แต่ว่าตรงนี้มันช่วยได้เยอะเหมือนกับปรัชญามันช่วยทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ของความจริงเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะแสดงออกใช่ไม่ได้มากขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่ครับบางคนอาจจะมีข้อวิพากษ์ปรัชญาว่าเรียนปรัชญาหรือว่าสนใจปรัชญาเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับความคิดเยอะนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเจ้าความคิดนั้นเนี่ยมันได้เอามาใช้จริงๆในความในชีวิตจริงหรือเปล่าอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือว่าคนที่วนเวียนอยู่กับความคิดเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้สึกอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับจะบอกว่าไม่จริงซะเลยก็คงไม่ใช่นะจริงอยู่ปรัชญาสนใจเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องความคิดแต่ว่าเรียนเชื่อว่าปรัชญาที่ดีเนี่ยเป็นปรัชญาที่ชี้สู่ความเป็นจริงที่ซับซ้อนด้วยไม่ใช่วนอยู่ในตัวมันเองเท่านั้นไม่งั้นปรัชญาไม่น่ามีพลังขนาดนี้คือความคิดนั้นเป็นต้นตอของพฤติกรรมด้วยของการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมด้วยอย่างขงจื้อเนี่ยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้คือขงจื้อที่บอกว่าเป็นครูเอกชนคนแรกในประวัติศาสตร์จีนประโยคง่ายๆเนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะความรู้ในโลกโบราณเนี่ยสืบทอดกันในครอบครัวถ้าในฮินดูก็ในวรรณะใช่ไหมไม่ใช่มีความรู้ที่เอาไปขายในตลาดขงจื้อเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์จีนที่เอาความรู้เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองประวัติศาสตร์จารีตไปใครมีเนื้อแห้งห่อเดียวมาแลกก็ยินดีสอนใช่ไหมในแง่นี้แล้วสิ่งที่ขงจื้อสอนคืออะไรคือกตัญญูฟังแล้วน่าเบื่อแต่กตัญญูคืออะไรคือการสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นและคนรุ่นต่อไปสำนึกในบุญคุณของคนรุ่นก่อนการเห็นคุณค่าของคนรุ่นก่อนและอยากจะดูแลเขาในยามเขาแก่เท่ามันเป็นคานงัดของสังคมที่มีเสถียรภาพครับใช่ไหมในแง่นี้พอแต่สมัยขงจื้อเขาก็ไม่เข้าใจขงจื้อเขาก็ไม่เอาอีกสลายร้อยปีผ่านไปราชวงศ์ฮั่นเริ่มเอามาขงจื้อมาเป็นอุดมการณ์รัฐซึ่งมีข้อจำกัดมากๆเราไม่ได้พูดตรงนั้นอาจารย์น่าจะได้อ่านมาเยอะมากทำไมอาจารย์ถึงสนใจอยู่ที่ขงจื้อเป็นหลักครับเรียนเริ่มต้นด้วยความสนใจจริงจังในตอนเขียนวิทยานิพนธ์นะตอนอายุ20กว่าตอนนั้นก็สนใจหาความจริงแบบสัจธรรมเลยอ่ะตอนนั้นก็แบบร้อนแรงมากสัจธรรมมันมีหรือเปล่าเป็นยังไงพูดอธิบายยังไงเนาะทีนี้พอการเวลาผ่านไปเรียนก็เริ่มเห็นความเป็นสถาบันของพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วเรียนก็เริ่มเนี่ยเห็นช่องว่างระหว่างพุทธธรรมที่เราเคยเรียนในทางปรัชญากับพุทธศาสนาที่เป็นอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริง okay. แล้วเด้งก็รู้สึกเอ๊ะเราต้องหาวิธีอื่นที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงถ้าความทุกข์ของคนมันมาจากไหนกันบ้างมันมาจากความสัมพันธ์หรือเปล่ามาจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านรักเดือดทำร้ายเดือดร้อนทำความเดือดร้อนสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กันหรือเปล่าอันที่สองที่ฉันเองก็คงเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตอนอายุ 20-30 ไม่ชอบขงจื้อเลยมีใครคิดอะไรที่เชยไปกว่านี้ได้ไหมอ่ะกตัญญูจารีตคุณธรรมน่าเบื่อแต่พออายุประมาณ40เริ่มเห็นโอ้ยโลกนี้มันถูกจารีตกำกับไว้เยอะนะ เราอย่าไปดูเบาจารีตนะมันมีบทบาทของมันอ๋อการสัมพันธ์ระหว่างวัยมันสำคัญนะคือพออายุมากขึ้นเราสนใจคำถามพวกนี้มากขึ้นแล้วขงจื้อให้คำตอบเรื่องพวกนี้ละเอียดชัดเจนแล้วก็หน้าที่จะคุยกับเขาไม่ได้เห็นด้วยเขาทุกเรื่องแต่ว่าเขาเป็นคนที่คิดเรื่องนี้มาอย่างละเอียดละออมากที่สุดคนหนึ่งก็เลยมาสนใจครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่คิดว่าเป็นแกนหลักเนี่ยครับแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญจากขงจื้อเนี่ยฮะสำหรับอาจารย์คืออะไรครับขงจื้อเนี่ยเขามีเสน่ห์หลายอย่างเขามีข้อจำกัดหลายเรื่องเสน่ห์ของเขาอันนึงคือยังคิดว่าเขาเป็นคำปลอบใจที่ดีปลอบใจว่าเราไม่ต้องเรียกร้องมากเกินไปกับมนุษย์คือสมมติเดียนอ่านขงจื้อมาจากพุทธปรัชญาเรียนรู้ว่าพุทธปรัชญาเรียกร้องจากมนุษย์มาก
คือการหลุดพ้นเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่คุณต้องมีสติสัมปชัญญะต้องตั้งมั่นต้องปฏิบัติต้องอะไรเยอะมากแต่เรียนรู้สึกว่าขุมจื้อไม่ได้เรียกร้องให้เราพยายามพ้นทุกข์ไม่ได้แม้แต่พยายามนะแต่ขุมจื้อเรียกร้องให้เรายอมอยู่กับความทุกข์ด้วยความรักคือเรารักพ่อแม่พี่น้องชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือยอมทนยอมเพราะรักไม่ใช่พ้นทุกข์แล้วดิฉันคิดว่าในแง่นี้เป็นการปลอบประโลมคนที่อยากจะหาความจริงแล้วมันยังไม่ได้อยู่ใกล้โลกแห่งความเป็นจริงแต่ขุมจื้อทำให้เราอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เขาเรียกร้องให้เราทำดิฉันรู้สึกว่าใกล้ตัวแล้วพอทำได้ในฐานะมนุษย์ทุกคนครับเวลาพูดถึงขุมจื้อเนี่ยภาพแรกที่แวบขึ้นมาคือว่าการที่อยู่ในกรอบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบเดิมเนี่ยฮะแต่อาจารย์เนี่ยสนใจขุมจื้อในโลกยุคปัจจุบันมันตอบโจทย์อะไรในโลกยุคปัจจุบันนะครับขุมจื้ออนุรักษ์นิยมไหมถ้าอนุรักษ์นิยมหมายถึงแช่แข็งอดีตเรียนคิดว่าไม่ใช่เพราะขุมจื้อพูดชัดว่าเขาเป็นผู้ถ่ายทอดเขาไม่ได้สร้างสิ่งใหม่แต่ถ่ายทอดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาใช้คำว่าอุ่นเก่าแล้วก็เรียนรู้ใหม่ใช้เป็นภาษาทำกับข้าวเอามาอุ่นใหม่แล้วก็อุ่นเก่าเรียนรู้ใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเห็นว่าของที่เป็นมามีของดีบางอย่างที่ยังใช้ได้แต่เราต้อง revitalize ทำให้มันมีชีวิตใหม่โดยการทำให้มันเป็นฐานของการเรียนรู้สิ่งใหม่หาไม่เช่นนั้นแล้วการตัดขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิงการเรียนรู้สิ่งใหม่จะไม่มีมิติประวัติศาสตร์มิติความเป็นมาสิ่งที่เราเรียนรู้ก็จะไม่ลึกซึ้งและไม่สืบเนื่องจากตัวตนของเราซึ่งมีมาก่อนขออนุญาตถามอาจารย์ในเรื่องของบทบาทความเป็นครูและก็อาจารย์สักนิดนึงนะครับว่าอาจารย์เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแม่พิมพ์แล้วจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าบทบาทของอาจารย์เนี่ยต้องเป็นยังไงครับเรียนมองตัวเองเหมือนเป็นคนที่มีแผนที่ที่เราเลี้ยงคุ้นเคยมากกว่าคนอื่นมากกว่าลูกศิษย์คือเรียนมองการเรียนรู้การศึกษาเป็นการเดินทางไปด้วยกันบังเอิญเรียนรู้จากแผนที่นี้ก่อนก็ชวนให้เขามาอ่านแต่เรียนอาจจะอ่านผิดก็ได้ไงแล้วการเดินทางคือการอ่านแผนที่ไปด้วยกันแต่ว่าเรียนได้เปรียบตรงที่ว่ารู้จักมันก่อนแล้วเรียนก็คิดว่าเรียนไม่ใช่แม่พิมพ์แต่เรียนอาจจะมีร่องรอยในลูกศิษย์บ้างถ้าคุณไปเห็นหนังสือ60ปีที่ลูกศิษย์ทำให้ก็จะเห็นว่าลูกศิษย์มีทั้งโต้แย้งกับเรียนไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นอาจารย์เขียนไว้เงี้ยไม่ใช่นะต้องมีอย่างต่อยอดเอาไปคิดต่อพูดในสิ่งที่เรียนไม่เคยพูดก็มีหรือใช้วิธีอ่านที่เรียนรู้จากเรียนไปวิเคราะห์เรื่องอื่นมันก็งอกเงยออกไปในทิศทางต่างๆที่เป็นตัวของเขาเองยังคิดว่านี่คือครูเมื่อกี้อาจารย์ตอบในบทบาทของอาจารย์ไปแล้วนะครับอยากทราบว่าในฐานะของผู้เรียนนะครับอาจารย์มีวิธีการเรียนรู้ยังไงบ้างครับไม่รู้วิธีอ่ะแต่ว่าก็อ่านไปเรื่อยๆจนเข้าใจอ่ะอย่างขงจื้อที่คุยอยู่ด้วยทุกวันเป็นหลายสิบปีเนี่ยพูดจริงๆอ่าน10ปีแรกเขาพูดอะไรคุณบอกฉันหน่อยไม่ได้เหรอมันเหมือนมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเทียบว่าอ่านคัมภีร์ของจื้อครั้งแรกๆเหมือน เดินเข้าไปในงานราตรีสโมสรแล้วทุกคนกำลังเต้นรำแล้วเขาพูดอะไรกันเราได้ยินเราเข้าใจทุกประโยคแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันคือพวกนั้นเขารู้จักกันอย่างลึกซึ้งจนประโยคที่เขาพูดสั้นๆเขาก็สื่อในกันได้เขายิ้มเขาเลิกคิ้วเขาโบกมือเขาจับอะไรเงี้ยรู้เรื่องกันหมดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยประมาณ10ปีหลังจากนั้นพอวันหนึ่งเรียนก็ไม่รู้ทำไมอดทนอ่านอยู่เป็น10ปีนะทั้งที่ไม่รู้เรื่องเสร็จแล้ววันหนึ่งตื่นขึ้นมาโอ้ยเขาจะพูดอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเล่มที่4บทที่1นี่ไงกรอบที่จะเข้าใจทั้งหมด อยากสร้างชุมชนมีมนุษยธรรมถ้าเลือกไม่อยู่กับมนุษยธรรมจะเรียกว่ามีปัญญาได้ยังไงอันนี้เป็นการเลือกที่จะสร้างชุมชนมนุษย์ที่มีเหรินก็คือมีความรักแล้วถ้าคือตอนนั้นมันยังไม่เกิดผมจื้อพยายามจะสร้างแล้วก็บทที่หนึ่งก็มีเพื่อนเดินทางมาจากแดนไกลเรียนรู้ด้วยกันมันน่าชื่นชมยินดีไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ย อ๋อเขาชวนเรามาเป็นเพื่อนเขาเพื่อมาสร้างชุมชนมี
มีความรักเป็นพื้นฐานและความรักอันนี้จะต้องพัฒนาเป็นความกตัญญูมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับเจ้านายประชาชนกับเจ้านายและทำทั้งหมดนี้ให้เหอให้มีความอ๋อเขาจะพูดอันนี้ไอ้จารีตประวัติศาสตร์อะไรอันนั้นน่ะคือตัวกลไกคือตัวเนื้อหาที่จะพาไปสู่ทั้งหมดนี้อ๋อโอเคหลังจากนั้นก็เลยคุยกับเขาทุกวันไม่เว้นเลยหลายสิบปีแล้วครับการที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์คุยกับผงจื้อเนี่ยจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันคืออะไรครับคือมันเกือบจะทุกเรื่องนะเช่นวันหนึ่งเราไปกินอาหารแล้วมีคนสั่งปูนิ่มปูนิ่มทอดโอ้มันน่ากินมากเพราะฉะนั้นก็คิดถึงโอ๊ยตายแล้วขงจื้อคงไม่เห็นด้วยถ้ากินปูนิ่มเฮ้ยรู้ได้ไงมันมีบทหนึ่งในคัมภีร์ขงจื้อขงจื้อบอกว่าเราไม่ควรยิงนกที่อย่ายิงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้จากอย่ายิงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้มาสู่การไม่กินปูนิ่มอันนี้ต้องสุวรรณาที่คุยกับขงจื้อหลายปีถึงจะตอบได้คือนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้คือนกอะไรเผลอเลี้ยงลูกหลับป่วยเราเอาเปรียบนกถ้าเราไปยิงเขาตอนที่เขาเกาะอยู่บนกิ่งไม้นกที่บินได้คือนกที่สุขภาพดีโอกาสจะยิงถูกก็น้อยใช่ไหมขงจื้อไม่ใช่อย่างพุทธว่าห้ามฆ่าแต่เขาทำให้เงื่อนไขการฆ่าสัตว์อยู่ในเงื่อนไขที่แฟร์ที่สุดเท่าที่ไม่ไปทำร้ายสัตว์นั้นครับเขาตกปลาแต่ไม่ใช้แห่ อะไรแบบนี้แล้วมาสู่ปูนิ่มยังไงปูนิ่มเลี้ยงเข้าใจว่าคือปูที่กำลัง vulnerable เป็นปูที่กำลังอ่อนแอครับเฉกเช่นเดียวกับนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้เขาทีเผลอเขากำลังเดือดร้อนอย่าไปกินเขา อย่างเงี้ยครับเรื่องเล็กจนเรื่องวิธีทะเลาะกับคนที่เราไม่เห็นด้วยทำยังไงจะพยายามทัดทานอย่าสุภาพ อย่าไปชี้หน้าด่าเขาถ้าเขายังดื้อล่ะเราจะอดทนยังไงขงจื้อบอกไว้4สเต็ปไหนทดลองดูดิไหวไหมอะไรแบบนี้คำตอบเล็กๆน้อยๆก็มีในชีวิตประจำวันคำตอบใหญ่ๆเรื่องอารยธรรมทำยังไงให้มีเสถียรภาพทำยังไงสังคมถึงจะมีเสถียรภาพอาจารย์นับขงจื้อเป็นครูไหมครับแต่ไม่ใช่ครูในความหมายที่ต้องคลานเข้าไปหาเขานะเป็นครูแบบจูงมือไปเที่ยวเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นว่าถึงแม้เขาอาจจะดูขรึมๆไปนิดนึงแต่ว่าเรียนชอบที่ในบรรดาคัมภีร์เกี่ยวกับศาสดาทั้งหลายคัมภีร์ขงจื้อเป็นเล่มเดียวนะที่ศาสดาร้องไห้ค่ำครวญผมปลิวแบบน็อตหลุดอะแล้วก็เห็นความอ่อนโยนของวิธีสอนลูกศิษย์ไม่ให้เขาเสียใจในขณะที่บางคนก็ตีอีโก้เขาเลยแบบตีแสกหน้าคือเห็นวิธีที่เขาดีลกับลูกศิษย์น่าสนใจมากๆครับเวลาที่อาจารย์บอกว่าใช้เวลาอ่านเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยครับผมก็จะมีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆมีเยอะเอาแค่ปรัชญาก็ได้มีนักคิดมากมายแต่ไปหมดเนี่ยฮะการที่เราใช้เวลามากเลยเนี่ยกับนักคิดคนหนึ่งกับการที่เราช้อปปิ้งไปโหแสวงหาวิธีคิดมากมายเลยเป็น10เป็น100วิธีเนี่ยครับตกลงแล้วเราควรอ่านหนังสือแบบไหนฮะก็แล้วแต่จริตคุณไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนบางคนก็ชอบว่าเขาเล่าเรื่องความคิดของนักปรัชญาได้เยอะคนละแบบกันนะคนไม่ยากที่ถ้าถามนี่ให้เรียนอ่านงาน history of philosophy สักเล่มหนึ่งขอเวลาสัก2เดือนนี่ก็เล่าได้เลยพูดถึงหมายถึงการพูดถึงอย่างนั้นอ่ะไม่ยากแต่พูดกับไอเนี่ยท้าทายเราคงไม่สามารถพูดกับทุกคนได้อย่างลึกซึ้งเท่ากันถ้าเราไม่ลงทุนในแง่เวลาแต่เราพูดถึงเขาได้ไม่ยากเปิดเน็ตเดี๋ยวก็บอกได้แล้วเพโตว่าอย่างนั้นพูดในเชิงเขาเป็นบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเขาแนวคิดเขามี1 2 3 4 5โลกของแบบอย่างนี้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าคุณอยากคุยกับเขาจริงๆเนี่ยมันอีกแบบนึงเรื่องหนึ่ง
งที่ผมคิดว่าหงจื้อน่าจะเน้นอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือการบรรสานคล้องจองกันการมีฮาร์โมนีในความสัมพันธ์และก็สังคมนะครับซึ่งจริงเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยทั้งในโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยฮะมันมีความขัดแย้งสูงมากแล้วก็วัฒนธรรมความแตกต่างความคิดอุดมการณ์เนี่ยมันก็ปะทะกันเยอะมากเลยครับอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของความเป็นพหุโดยเฉพาะอย่างในสังคมไทยด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าเราสามารถที่จะนำเอาคำสอนของหงจื้อเนี่ยมาทำความเข้าใจหรือว่าปรับใช้ยังไงได้บ้างไหมเรื่องพหุลักษณะเนี่ยหงจื้อพูดไว้ชัดมากเลยนะคะ เวลาที่ในคัมภีร์หลุนหวีในแง่นี้เรื่องที่ว่าในปัจจุบันเราเข้าใจผิดว่าเอกภาพคือการทำให้เหมือนกันถึงจะมีเอกภาพตรงกันข้ามเอกภาพน่าจะทำให้เหอทำให้ความต่างอยู่กันได้อย่างกลมกลืนนี่ต่างหากคือเอกภาพเรากำจัดความต่างไม่ได้แล้วเราทำร้ายความต่างก็ไม่ดีด้วยแต่ที่เก่งที่เราทำเก่งคือทำยังไงให้ความต่างอยู่กันด้วยอย่างกลมกลืนเหมือนฉันจะผมจื้อเขาชอบยกตัวอย่างเรื่องดนตรีดนตรีมาจากโน้ตเพลงที่ต่างกันแต่ทำให้เกิดความไพเราะคือความท้าทายของคนแต่งเพลงไงอาหารก็เหมือนกันคุณไปฆ่ารสเปรี้ยวทำไมคุณทำรสเปรี้ยวให้อร่อยขึ้นโดยการใส่ความหวานความเค็มความเผ็ดอะไรก็ได้ต้มยำกุ้งได้ยำ ใช่ไหมเราไม่ได้ไปฆ่ามันเราทำให้มันเสริมอีกรสหนึ่งให้ต่างคนต่างอร่อยขึ้นอันนี้คือความท้าทายของปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความขัดแย้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายในตัวมันเองความขัดแย้งเป็นปกติการจัดการความขัดแย้งต่างหากต้องใช้ความสร้างสรรค์มากกว่านี้คือความเป็นพหุเป็นเงื่อนไขของการสร้างเหอหรือความกลมเกลียวไม่ใช่ไปทำลายความต่างในขณะเดียวกันความขัดแย้งก็ไม่ใช่ไปทำลายสองขั้วที่ต่างกันหรือกี่ขั้วก็แล้วแต่ความท้าทายคือคุณสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้ไหมที่ทำให้เขาอยู่ด้วยกันตัวอาจารย์เองแหละครับเคยมีช่วงเวลาหรือสถานการณ์ไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมียืนอยู่ในระหว่างคุณค่าที่มันแตกต่างกันหรือว่ามีความเป็นพหุวัฒนธรรมบ้างไหมครับตลอดเวลาดิฉันเติบโตมาในครอบครัวคนจีนนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้คนอพยพดิฉันเป็นรุ่นที่สองเกิดในเมืองไทยแต่คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนคุณปู่คุณย่าที่เมืองจีนเป็นชาวคริสต์เป็นคาทอลิกคุณพ่อไม่เอาศาสนาคริสต์แต่เขาส่งเรียนไปโรงเรียนคาทอลิกเสร็จแล้วยังไงไม่ทราบดิฉันก็เรียนคำสอนตามนักเรียนไปแล้วก็มาสนใจพุทธปรัชญาแล้วก็มาหลงคาลมขงจื้อนะก็เขียนหนังสืองานวิจัยอะไรก็ขงจื้อก็เยอะพุทธปรัชญาก็เยอะเสร็จแล้วคนใกล้ชิดเยอะแยะญาติก็เป็นมุสลิมก็มันก็อยู่กันอย่างนี้ค่ะดิฉันคิดว่านี่มันเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่เราคิดในโลกโลกาภิวัตน์บังเอิญนี้เช่นเป็นเรื่องศาสนาคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องอื่นไงวันนี้อาจารย์สุวรรณาอายุเท่าไหร่แล้วครับก็เลยเลข6ไปแล้วเลขข้างหน้าเลยเลข6ไปแล้วรักตัวเองแล้วก็รักคนอื่นอย่ารักคนอื่นจนไม่เห็นตัวเองแล้วก็อย่ารักตัวเองจนไม่เห็นคนอื่น